สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IG อย่างไรให้ติดหมอนะครับซีรีส์ที่ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสอบตั้งแต่ข้อสอบ IGCSE ไปจนถึงการสอบเข้าคณะแพทย์นั่นเองโดยในวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษานะครับการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศถือเป็นสิ่งแรกสุดที่เราควรจะทำทันทีที่เราได้ใบเซอร์ติฟิเคทหรือใบคะแนนจากสถาบันสอบนั้นๆ นะครับโดยแบ่งเป็น2ฝั่งใหญ่ๆก็คือฝั่งอเมริกาก็จะมีข้อสอบ GED นะครับถ้าได้มาก็คือ GED เนี่ยไปยื่นเทียบได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสอบมาเป็นของฝั่งอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนเขาต้องการเพียง IGCSE 5วิชาแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C นะครับแต่ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นไปเนี่ยแค่นั้นไม่พอครับคุณต้องมี IGCSE 5วิชาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และคะแนนของ AS หรือ A-level ย้ำนะครับ AS หรือ A-level อย่างใดอย่างหนึ่ง3วิชาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า4ครับเพื่อที่จะเอาไปยื่นเทียบเมื่อได้ใบเซอร์ติฟิเคทแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ครับก็คือใบเซอร์ติฟิเคทพร้อมสำเนา2ชุดรูปถ่ายหน้าตรง2นิ้ว2ชุดถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนครับแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนพร้อมสำเนา1ชุดtranscript ผลการเรียนต้นฉบับพร้อมสำเนา1ชุดนะครับแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวจริงนะครับพร้อมสำเนา1ชุดนอกจากนี้สิ่งที่เขาต้องการเพิ่มก็คือที่อยู่และเบอร์ติดต่อของสถาบันที่เราศึกษาอยู่เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถยืนยันได้ว่าเนี่ยเด็กคนนี้นะได้คะแนนนี้มาจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากเกินไปนะครับเมื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับก็เดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลยเดินเข้าไปแล้วหาอาคารที่ชื่อว่าสพท.4หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4นั่นเองเดินเข้าไปที่อาคารแล้วตรงไปที่ชั้น1เดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับแล้วเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียม200บาทแล้วก็รอผลประมาณ 1-2 เดือนก็จะได้ใบเทียบวุฒิมาเรียบร้อยเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อสอบ IELTS นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นพอสมควรในการสอบเข้าคณะต่างๆไม่ใช่แค่คณะแพทย์นะครับหลายคณะเลยก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับ IG อย่างไรให้ติดหมอผมวินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี